กันในวันในวันที่ฟ้านั้นเห็นใจเราเหลือแค่เราสองที่มองตากันได้พบใจครั้งและในวันนี้เธอก็เหมือนเดิมยังเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามองอย่าฟังแค่คำว่าเราไม่ใช่อย่าได้หายไปเลยได้ไหมคนดีเธอคือคนนั้นที่ฉันตามหาอย่าขอถามกลางหมู่ดาวให้มีแค่เราสองคนและเหมือนทุกๆอย่างและเก็บไว้นาทีนี้ไว้around
สดใสนานแล้วไม่เจอแต่ว่าฉันยังหวั่นไหวใจทำไมตึงแรงขึ้นอีกครั้งอยากให้รู้ทุกๆเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้อยากให้รู้ทุกๆนาทีนี้มันจึงมีความหมายอยากเจอทุกๆวันอยากมีเธอข้างๆกายI'm not afraid to die.
โรนัชกและในวันนี้เราจะมาส่งไม้ต่อจังเลยที่สุดไปดุดอักษรด้วยขอต้อนรับค่ะพิกมินค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เรามากันแบบฟูลทีมฟูลทีมคือพร้อมที่จะพูดคุยกันละครับผมบอกก่อนว่าน้องๆมาตั้ง6คนเรามีมาแจกอีกแล้วเฮ้ยหนังสือนิยายนะคะฉบับพิเศษของใจพิสูจน์เราแจกกันทั้งหมด6เล่ม4เล่มทำไมเรามากัน6คน4เล่มวันนี้ก็อันนั้นคนละเรื่องไงโอ้เออค่ะไม่เหมือนที่ดีเขาจะเลือกลัคกี้แฟน4ท่านนะคะจำง่ายมากคุณดูไลฟ์ไปกับเราจนจบเลยนะแล้วคุณคอมเมนต์มาแชร์ความประทับใจว่าดูละครใจพิสูจน์แล้วคุณประทับใจอะไรในเรื่องบ้างหรือประทับใจตัวละครอะไรเงี้ยเขียนมาได้เลยจะเขียนเป็นเรียงความจะอะไรใดๆก็เขียนมาได้เลยเดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดี4ท่านนะคะที่จะได้รับหนังสือไปเลยถึงบ้านในสุดท้ายมีแค่4คนเท่านั้นนะทุกคนมาพูดถึงไม่ใช่หกเนาะ4วันนี้เราเอเนอร์จีทุกคนแบบเอเนอร์จีพร้อมไหมพร้อมวันนี้ผมดีใจนะพี่ใส่สีส้มอ่ะเพราะว่าเราเป็นทีมใส่พิสูจน์ไงอ๋อผมนึกว่าโกโก้ว่าเราจะไปทีมนะอันนี้เป็นใจส้มใจพิสูจน์โอเควันนี้แล้วอ่ะคุณใจพิสูจน์วันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่29ป่ะ21อ่ะ21วันนี้วันที่21ตอนสุดท้ายแล้วมันแบบทุกคนแบบถามว่าดีใจไหมแล้วจะได้รู้บทสรุปก็ดีใจแต่ก็ใจหายเหมือนกันอ๋อแฟนๆเขาบอกว่าเขาส่งความรักมาให้พวกคุณเยอะมากเลยเราไปเก็บมาเขาบอกคุณสั่งเนี่ยเขาเอ็นดูมากนะคุณโรนัสนั่งแบบนั่งน่ารักนั่งทำทุกอย่างเพื่อหนูขอบคุณครับเขารักเขามากแบบเราจะหาผู้ชายคนไหนที่รักผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะได้มากขนาดเนี้ยนี่ครับนี่ผมเองครับนี่อันนี้บอกใครนี่บอกใครบอกกล้องครับก็คือหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าเท็ดดี้เขาแบบเดินเกมได้อย่างสุดๆเลยนะคนเขาเชียร์คุณแบบเยอะมากนะและอีกอย่างนึงเขาบอกว่าคุณมีอินเนอร์น้องเทศมีอินเนอร์เยอะมากงานสายตาของเขาตั้งแต่ EP 1เลยจนถึงตอนเนี้ยสายตาคุณมันแบบระยิบระยับมังมุ้งมังงิ้งสุดๆครับอินเนอร์ในตอนนั้นเราเขาจัดไฟมันแซ่บนิดนึงดิผมก็เลยอินเนอร์ต้องแบบไม่แต่มันดูจริงมากเลยนะเพราะคู่แสดงหรือเปล่าเพราะคู่แสดงครับเออมันก็รู้สึกตามตัวละครครับรู้สึกตามฉากครับผมก็พยายามเป็นตัวละครนวลจักให้สมพยายามยากไหมพยายามยากไหมตัวละครก็มีนี่คุณมาเป็น MC หรือเปล่าเนี่ยปกติทั่วไปคุณประธานก็อยากรู้ว่าน้องทำกันบ้านยังไงเวลาใครปล่อย FC เข้ามาเนี่ยใครปล่อย FC เข้ามาเป็นขับเคลื่อนจบที่เนี่ยมันมีซีนที่เราดูไปแล้วอ่ะไอซีนนั้นก็น่ารักซีนที่นางแบบว่านางจูบมโนไปคนเดียวของนางเศร้าเนอะแฟนคลับพุทธาแบบอุ้ยซีนนั้นอ่ะทุกคนทั้งบ้านเหมือนเชียร์บอลอ่ะฟิลนั่นเลยแต่แบบพอดูในเอ็กซ์อ่ะโอ้ช็อตฟิลเวอร์ตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหนูโผแบบทำไมชีวะมาบ้านคนนะจริงจังอะไรอย่างเงี้ยสรุปมาโนน้องมีนมาโนเอ็นดูคนคิดว่าคนดูฉากนั้นเป็นยังไงอ่ะเขาคงแบบอุ้ยโอ้โหตื่นคือฟิลแบบถ้านั่งกินข้าวอยู่ก็คือช้อนหลุดจากมือฟิลนั้นอ่ะจริงๆมันแบบมันช็อตฟิลเวอร์มันผีเวอร์คุณแล้วเขาบอกว่ามันสนุกขนาดไหนรอใจพิสูจน์ภาคสามฮะเดี๋ยวสองยังไม่มีเอาสามเลยเหรอเอาสามแล้วค่ะวาร์ปเลยอ่ะวาร์ปไปเลยก็คือยังไงผู้จัดก็คือพิจารณาได้นะคะทำภาคสามเลยนะคนกินภาคสองเราไปภาคสามเลยภาคสามแล้วตอนจบทั้งตื่นเต้นทั้งใจหายโอ้ใช่ไหมมันเร็วอ่ะตอนที่เป็นละครศุกร์เสาร์อาทิตย์อะมันแบบเราใจนึงอ่ะพอถึงวันศุกร์ปุ๊บดีใจแหละแต่ตอนเนี้ยมันจะจบเร็วเวลาแห่งความสุขดูละครสองก็มาพี่ใช่ดูละครมาแฮชแท็กมาเลยแฮชแท็กเพจอุ้มแฮชแท็กพีคมีนนี่ไปโอ้นี่กับ
ครับน่ารักไม่ใช่ไหมมันกลับอะไรกลับอะไรหิงห้อยโอ้นี่กับหิงห้อยครับนี่ด้อมของเขาเป็นทีมเฮ้ยขอบคุณค่ะน้ำตาคือไหลฟึ่งเป็นแบบไหลขวางเลยโอ้ขอบคุณนะคะทุกคนไปดูได้ไหมครับไว้ดูในละครนะคะเราตอนนี้อารมณ์มันยังไม่มาเนาะอารมณ์เขาอารมณ์ดีไงครับช่วงนี้ไม่ต้องอะไรหรือเราจะทำให้เขาลงโกรธไหมเขาน้ำตาไหลลงโกรธไหมไม่หรอกไม่เอาอย่างนั้นอีกคู่หนึ่งที่คนเขาก็บอกว่าลุ้นแบบมีความแบบลุ้น50-50มาตั้งแต่แรกไอ้คู่เนี้ยมันจะยังไงนะจะลงเอยกันมั้ยนะคุณแจ็คกับคุณแอนนี่โรนาแจ็คและโรนาแอนโรนาแอนตอนนี้ก็คือไม่โดนคุณแม่ช็อตฟิลละเขาเรียกว่าอะไรนะหลิงเขาเรียกว่าอะไรเปิดทางแต่ยังไม่เปิดใจนี่เหลืออีกแบบว่าสเต็ปสุดท้ายซึ่งเป็นสเต็ปใหญ่ก็ต้องรอลุ้นกันคืนนี้ครับเพราะคนเขาบอกว่าคู่คุณอ่ะเป็นอีกคู่หนึ่งแห่งความมีความน่ารักแต่ว่าในความรักอ่ะเขาก็คือตัวน่วมไปแล้วไงเขาเป็นกระสอบทรายคือต้องเจ็บตัวในทุกอีพีรถเฉียวมั่งอะไรมั่งโดนกระทืบบ้างโดนไอ้นี่ไงโดนด่าด้วยใครแม่คุณมีคนมาตัดรั้วไหมนะว่าผมไม่มีญาติในเรื่องเพราะว่าเรียกใครลุงก็บอกว่าใครลุงมึงเรียกแม่ใครแม่แกพ่อเรียกพ่อด้วยเรียกพ่อใครพ่อคุณครบเลยจริงเหรอในเรื่องคือโดนหมดเลยไม่มีใครเอาญาติเลยพูดแจ๊คคือเป็นสนามอารมณ์จริงเฮ้ยเพื่อนใครเพื่อนโอ้หนูพุกก็ไม่เขาเป็นเพื่อนตอนนี้เขาก็หลุดออกจากเป็นโซนแล้วไงครับผมมีแฟนโซนแล้วเหมือนคิดมาจากบ้านซึ่งเพิ่งคิดได้เมื่อสุดยอดไม่ต้องบอกว่าทุกคนอ่ะตอนนี้คนลุ้นมากในคืนนี้เราจะได้เห็นซีนหวานๆของขนาดไหนมันต้องแบบเตรียมผ้ามากับเลยวิซีนอะไรไม่มีคืนนี้ไม่มีอุ๊ยคุณจะไม่มีเลยหรอไม่มีเลยจบกับให้ผมพูดเปล่าพูดเลยให้ผมพูดเปล่าจุ่มหมุนนะจุ่มหมุนนะเฮ้ยพูดแค่นี้พูดแค่นี้จุ่มรู้แค่นี้คนดูถามว่าฉันจะต้องเตรียมตัวเขินปีนเป็นขนมโปเต้หรือเปล่าถูกต้องขนาดมากกว่านั้นอีกเพราะว่ามันไม่ได้มีจูบเดียวเดี๋ยวนะทุกคนคะขอโทษอุ้มขอโทษมีคนบอกว่าชอบหนูพลุหนูพลุขอบคุณนะคะว่าอะไรครับหนูพลุจะไทโปอ๋อไทโปอ๋อหนูพลุนะครับหนูพลุไก่ครับหนูพลุขอบคุณนะคะเห็นน้องเทศขี่มอไซค์เหมือนพระเอกฮ่องกงว่ะเฮ้ยเชี่ยเหมือนไม่เล็งเหมือนปะเหมือนปะเหมือนปะเขาถามเราได้อยู่ได้อยู่ผู้หญิงข้าพยาแต่มอไซค์มอไซค์ครูแจ็คปะไม่ใช่ไม่ใช่มอไซค์เขาผมมีของผมเองมอไซค์เขามอเตอร์ไซค์เขาเท่มากใช่จริงเหรอมอไซค์ครูแจ็คคือแต่มันมีเสน่ห์ขาไม่ติดด้วยคนละแบบคนละแบบคนละแนวมอไซค์ครูแจ็คจะมีความแบบน่ารักกับปกติมอไซค์รณจักรเขาจะคันใหญ่หน่อยคันใหญ่เลยเหรอคันใหญ่ไม่คุณได้ดูละครนี่คุณไปกองบ้างไหมนี่นี่เป็นพระเอกฮ่องกงชัดๆนี่นี่ฉันชอบการขอคอนเฟิร์มว่าใช่คุณเพชรมีมอไซค์ยังครับมีฮาร์เลย์ไปยืมของเขาหรือเปล่าไม่ของเขายืมของคุณแจ็คมายืมคุณแจ็คไม่พอนคอนเป็นพี่น้องกันไงก็ใช่ขับด้วยกันได้กันก็ต้องถามนะทางฝั่งดุดอับสอดน้องพีกน้องมิ้นครับฝั่งเนี้ยเขาหวานเขานัวมากคุณมันละมุนไปหมดคู่เราเนี่ยอะไรมาสู้เขาไหมในถึงในชีวิตจริงหรือในละครนะไม่ใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่หมายถึงแบบเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนน่าจะเข้าใจผิดแป๊บนึงนะแป๊บนึงอย่าเพิ่งเศร้าอีกไม่อย่าเพิ่งน้องผมทบทวนคำถามใช่ป่ะน้องทบทวนคำถามกินลักๆมากไม่ใช่คือแบบกำลังคิดคำถามกำลังงงคำถามอยู่ว่าแบบยังไงนะหัวหน้าเรือเขาพายเองขนาดเนี้ยเราจะมีชิปเปอร์ไว้ทุกคนไม่งานกันหมดชิปเปอร์อยู่ทำงานนะคะตอนนี้แม่จะพูดว่าให้พี่พูดหมายถึงเรื่องอะไรนะคือแบบเรื่องคือยังไงนะพูดครับพี่
พี่ขอพี่เอาทุกเอาผมก็เจออะไรแบบนี้เหมือนกันยิ่งพี่พูดมันมีพิราบยิ่งไม่พูดอะไรแล้วพอแล้วไม่อยากรู้ว่าจะหมายถึงอะไรไม่จะหมายถึงต้องถามจริงๆว่าแบบคือสู้แบบในชีวิตจริงหรือว่าสู้ในละครใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบฝั่งเราเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยไงอันนี้เข้าไปพี่คือแบบเราจะเอาอะไรไปสู้เขาถ้าแบบหมายถึงในชีวิตจริงก็คือเราหมายถึงว่าเราจะไปสู้ใช่ยังไงใช่แต่เขาถามเรื่องความหวานนะพี่ใช่ความหวานในละครอ๋อพี่พูดถึงความหวานนะความหวานเทคใหม่พี่มีความหวานไหมครับในดูดอักษรความหวานไปสู้ยังไงคู่ของเราคู่ของเราเราสู้ความคอมเมดี้แล้วกันเอาสู้ความคอมเมดี้แล้วก็ให้มินพูดดีกว่าหมุนเลยเมื่อกี้เหมือนผมเลยให้พี่ลุงพูดเถอะทุกคนใจเย็นนะครับคอมเมนต์รันไหมครับตอนนี้เอาแล้วกรี๊ดไม่ใช่โอเคโอเคเราสู้กันในโอเคเราดูดอับสอนพูดเขายังไม่ตื่นยังไม่ตื่นดูดอับสอนจะสู้ใจพิสุทธิ์ในเรื่องของอาร์ตพาร์ทคอมเมดี้แล้วกันเนาะไม่ช่วยน้องเลยเนาะเมื่อกี้เหมือนแบบมันเต็มข้อพี่สมองไหลไปหมดแล้วตอนเนี้ยหมายถึงสมองไม่ตื่นเลยตอนเมื่อกี้คือเต็มข้อไม่หลุดแล้วเมื่อกี้ทุกคนคือแบบตัดมานี่ยังงงยังงงอยู่แล้วว่าฮะอะไรกันแต่ถัดกับพีคือทุกคนแบบจะเย็นฮาจะเย็นฮาแต่ไม่มีใครฟังแล้วและในตะตัวคือโดพามีนคือหลั่งไหลสุดๆแต่ว่าวันนี้มันไม่ต้องการอะไรเยอะนอนตะแคงไม่ได้อีกต่อไปนี่มันจะลดลงโอ้โหใครบอกนะครับไปด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็ตื่นเต้นกับดูดอักษรที่เขาใช้มาแบบขนาดนี้จริงๆพี่ว่าเรารอดูใจพิสุทธิ์ก่อนดีกว่าที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าพี่ก็อยากเห็นบทสรุปของเขาระหว่างใจพิสุทธิ์กับตัวคุณรณจักรเองด้วยแล้วก็คุณรณจักรกับคุณแอนนี่เหมือนกันครับผมไม่เราตัวใจพิสุทธิ์อ่ะเขามีประโยคเด็ดด้วยนะมีประโยคเด็ดดวงบอกชาวไม่ใช่ใจพิสุทธิ์ขอโทษค่ะในของดูดอักษรนะเขามีประโยคเด็ดที่ชาวต๊อกอะเขาแบบว่าโค้งกันแบบเยอะมากอะแล้วเป็นคลิปเสียงที่คนใช้หนูรู้มันคือประโยคที่ว่าอะไรมันเจ็บตรงไหนรู้ไหมฟ้าเฮ้ยพี่ผมอยากขอดูเลยพี่ก็บิ้วเกินขอสักตรงนี้เลยผมอยากเห็นจำบทได้หรือเปล่าไม่ไม่ต้องมองได้ป่ะอยากเห็นนะพี่ครับแม่พี่อ่ะหนึ่งโทรศัพท์มันเจ็บตรงไหนรู้ไหมฟ้ามันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณรักผมแต่ผมจะเชื่อได้ยังไงล่ะในเมื่อผมไม่เคยได้ยินมันจะปากคุณฝังต่อฝังไม่ใช่คนดีฝังไม่ใช่คนดีนะว่ะค่ะขอโทษที่ทำให้คุณเข้าใจผิดมาตลอดนะคะเฮ้ยย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 ขอบคุณครับทุกคนเขาแบบแตกแฟนจริงๆมีอีกเสียงหนึ่งที่คนก็ใช้เยอะอาซิระครับอะอาซิระครับต้องให้เขาต่อก่อนเดือดดับสอนค่ะอาซิระครับอาซิระจุธาเทพพี่มีเรื่องเล่าครับเมื่อวานมีคนไปพอดีแบบไปถ่ายรายการใช่ไหมแล้วก็มีคนมาตอนแรกเขาบอกว่าขอต่อบทได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับดูดอับชื้นค่ะก็คือพี่เก็ทมั้ยคือแบบว่าพี่ช็อตไปประมาณแบบ10วิอ่ะแล้วพี่ก็ประมวลผลอยู่แบบดุดอ๋อพี่ก็เลยตอบว่าอ๋อสารกันชื้นครับก็ต่อรักษาน้ำใจคือทุกวันนี้ก็รับมือกับแฟนคลับเยอะพอสมควรเหมือนกันกับการต่อบทครับผมนี่คุณแปลด้วย Bro is like something that is like you know when it's very it's humid right What is that thing called that you get in the packageYou know the white thing is like absorb the actual like you know the ตอนนี้เรามาวิทยาศาสตร์ the moisture the moisture มันเขาเรียกว่าอะไรครับเชื่อตัวแกนดูดชื้น absorbent มันเป็นแบบว่าพันเป็นพันฮะครับโอเคดีกว่าใช่ไปกันต่อไปกันต่อประธานด้อมกับแอนนี่โค้งบ้างเฮ้ยเฮ้ยที่ผมชอบอันนึงของคุณที่แบบคุณหักมาพูดกับอะไรอย่างเงี้ยคิดตั้งนานที่เขาแซวพี่ต่อป่ะพี่ต่อแซวแล้วคุณหักบอกว่าหัวใจอะไรสักอย่างอ่ะนี่อะไรนะ
นี่บอกสัญชาตญาณมันสัญชาตญาณมันบอกนะครับแต่ว่าพ่อคุณต้องพูดอะไรนะคนนี้มาแรงคนนี้มาแรงลิงต้องพูดอะไรคนนี้มาคนนี้มาแรงเดี๋ยวพี่จะหันมาสัญชาตญาณมันบอกครับสัญชาตญาณมันบอกใช่ห้าสี่สามสองพูดมาอะไรเนี่ยคนนี้มาคนนี้มาที่ไม่ค่อยได้เล่นก็เลยลืมคนนี้มาแรงนะโอเคพอทีขอมาอีกทีนึงสามสองหนึ่งไม่ต้องหันมาเดี๋ยวมุดเดี๋ยวเปิดมุดเปิดคุณไม่ดูตัวอย่างเขาเขาจะหันมาคนนี้มาแรงบอกด้วยช่วยด้วยหนึ่งสองสามคนนี้มาแรงสัญชาตญาณมันบอกครับเนี่ยเหมือนไหมมันทำเสียงหล่อด้วยอ่ะแล้วคุณทำมันเป็นอย่างงี้ไงอ๋อโอเคโอเคมันเป็นเพลงนะคะใช่ใช่ครับมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงสมัยก่อนคนนี้มาแรงใช่ครับคนนี้มาแรงสัญชาตญาณอ๋ออยากให้เทพอุ้มได้คัฟเวอร์ด้วยเอาแล้วอาศิระอาศิระอาศิระเฮ้ยตอนสัมภาษณ์งานไงคุณมีแฟนคุณโอเคคุณมีแฟนหรือยังครับผมก็ทำหน้าเลือกลักเพราะว่าไฟสปอตไลท์จะส่องแล้วก็ต้องเลือกลักกับกล้องต้องเลือกลักกับกล้องฮิ้วพูดอะไรดีฉันขอใช้ความรู้ที่เรียนมาอันมันจะยาวไปมันจะยาวไปทำไมเรื่องนี้เขาจำบทกันได้ดีไม่จำบทผมไม่ได้เลยประเด็นคือทำไมเราจำไม่ได้ไม่โอ้โหสุดยอดจริงพี่ฉันบอกว่าจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมายาวมันต้องพูดว่าอะไรอ่ะในการทำงานประชาสัมพันธ์ของเจทีพอดีเห็นเต็มความสามารถค่ะหรือจะเอาวันนี้พูดออกมาพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันโอเคโอเคถ้านั้นมันจะยาวไปให้เทสพูดเทสพูดว่าฟ้าเกลียดพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันเกลียดพวกสุดท้ายเทสทุกตัวพี่อุ้มก็บอกว่าฟ้าเกลียดมันครับพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันผมเล่นเป็นใครวิไลลำพาวิไลลำพาอินเนอร์เพียไม่ได้ลำพาพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันไอ้พวกดวงใจพวกสุธาเทพพวกสุธาเทพทุกตัวทุกตัวโอเคพร้อมไหมครับคุณฟ้าพร้อมค่ะคุณฟ้าห้าสี่สามสองแอคชั่นพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันไอ้พวกสุธาเทพพูดพูดดิฟ้าเกลียดค่ะไม่เชื่อเกลียดมันคุณเกลียดกันไม่ได้เก่งอ่ะสนุกอ่ะสุดยอดสุดยอดโอ้โหคอมเมนต์คอมเมนต์มาหน่อยเร็วอยากพูดคุยกับถามว่าแอนนี่ได้รับพวงมาลัยจากคุณแจ็คทุกวันไหมได้ไหมคะแอนนี่เฮ้ยจะไปถอดหายใจอ่ะโตสักทีเถอะหมายถึงรถนะแจ๊คหรือหมายถึงจ๊อบอะอ้าวรถนะจ๊อบไวรัลแล้วนะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วบอกว่าผมโตเขาสร้างตำนานอีกแล้วนะคุณคนนี้ใช่อุ้ยเขาสร้างตำนานทุกครั้งเลยจริงทุกครั้งที่มาลิงหลิงคือตลกแบบออร์แกนิกของจริงใช่จริงๆอ่ะตอนนี้เราใส่ในเรซูเม่ได้แล้วนะลิงๆไม่จริงๆอ่ะตอนแรกลิงอ่ะเป็นแบบน้องแต่พอแบบอยู่จ๊อบนี่แหละตอนแรกไม่เรียกพี่แล้วนะน่ารักนี่แหละถูกมั้ยใช่จ๊อบนั่นแหละสังคมมันบังคับเนาะสังคมมอมเมาเยาวชนมอมแมมแต่พี่เข้าใจมอมแมมไปด้วยเลยอยากแอนนี่เล่นบทนี้ในลำพาป่ะเฮ้ยลิงทำได้ลิงทำได้บทไหนเอาบทเมื่อกี้มาเลยเอาบทเมื่อกี้เลยลิงขออินเนอร์แบบจิกกล้องแตกว่ายนะพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดฟ้าเกลียดพวกมันฟ้าคือใครฟ้าฟ้าฟ้าน้องคุณไงลิงลิงน้องคุณไงลิงอ๋อไม่เขาไอ้นี่เขาสับสนกับหมอฟ้าระดาไงลิงก็สับสนว่าถ้าฟ้าต้องเสียตัวไม่ใช่ใช่อันนั้นเองคนละอันเชื่ออย่างเชื่อตลกออร์แกนิกคู่ออกมาสีฟ้าฮะเขาทำการแสดงพูดว่าอะไรนะพูดมาว่าฟ้าเกลียดมันฟ้าเกลียดมันหลิงต้องพูดกับพูดกับกล้องเลยพูดกับกล้องเลยพูดกับกล้องเลยเนี่ยกล้องนี้เอากล้องเลือกด้วยเลือกด้วยพูดอีกแล้วก็อีกพูดออกมาสีฟ้าใช่ป่ะพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันเกลียดพวกสุดท้ายเทพตัวโคตรออกมาว่าฟ้าเกลียดมันเกลียดพวกสุธาเทพตัวเกลียด
พวกจุลเทพทุกตัวเปลี่ยนมันทุกตัวแสดงอิสระเป็นการบอกว่าเปลี่ยนที่ดูน่ารักมาดูติดแกลมเวอร์อ่ะจริงๆกับคัทเทลเขาเลยบอกแต่ละคนใช่ค่ะแต่ละคนนะคะ1วันหมื่นเหตุการณ์นะคะพีคมินของใจพิสูจน์ขอใจพิสูจน์นอนอ๋อให้เขาครบนี่พี่ไม่อยากให้หลงกลนี่นี่นี่เออนี่มาพี่ไม่อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงรักไม่ต้องหลงว่าฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกพี่ไม่ได้อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงรักเราต้องคุยโทรศัพท์กันเอาใครก่อนต้องมินเริ่มก่อนฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกพี่ไม่อยากให้หลงกลแต่ว่าพี่อยากให้หลงรักเฮ้ยลุ้นลุ้นดีอ่ะเมื่อกี้เกือบพูดผิดแล้วโอ้นี่หนูขอชื่อน้องหนูขอจ๊อบกับพี่จ๊อบได้ไหมอะไรนะอะไรนะว่าอะไรนะอันนี้ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยตามไม่ทันเลยคุณไปไหนอีกแล้วอยากเล่นบ้างอะอยากเล่นบ้างวันนี้ใช่ไหมวันนี้โอเคนะฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหลงกลคุณง่ายๆหรอฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอโอเคอันนี้ชอบเหรอคุณมีบล็อกกิ้งด้วยห้าสี่สามสองฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกพี่ไม่อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงทางเขาคืออย่างไรเขาต้องมีฉีกนิดนึงอ๋อจะได้ไม่ซ้ำไปกันไม่ได้ซ้ำไปเลยคู่เราก็จะเป็นแบบนี้ธรรมดาได้ยังไงจะเป็นเคมีที่แบบผสมกันแล้วมันกินได้พอดีมีอะไรจะบอกพี่จอมไหมบอกเนี้ยสักต้องสักทีตลกอ่ะสงสารพีคมิ้นอ่ะไม่ต้องมาเคยเจอพวกเราแบบเต็มๆอย่างนี้ครั้งแรกตอนนี้พีคมิ้นคือเขาสงบมากใช่เขาสงบมากคือฝั่งเนี้ยเราแบบเฮ้ยเราลองกลับเคมีกันแบบสัก2นาทีป่ะคุณเป็นพวกผมแล้วผมจะลองโอเคลองให้ฝั่งนี้สงบคุณลองไฮป์เราพีคคือแบบว่าใจร้ายมากพี่ใจร้ายมากเลยไม่จริงตัวจริงของเขาอ่ะคือแบบสงบสุดๆอ่ะใช่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 จริงๆผมก็สงบเหมือนกันผมเป็นผู้ใหญ่ขายหล่อขายหล่อพี่เฮปปี้แคปแล้วนะสุดเนี่ยเฮปปี้แคปแล้วผมขายรอบเชื่อไหมครับเชื่อสี่พันฮ่องกงไปฮ่องกงไบเกอร์หนุ่มเมื่อกี้มีคำถามเห็นคู่เขาสงบแบบเนี้ยแต่เขาก็มีความหวานใช่ไหมใช่พีเตอร์มันก็มีความแบบโขมมันจะโขมมากไหมคะโอ้มินยังทำไม่ได้เดี๋ยวก็ชินตอนแรกผมก็งงอ๋อเดี๋ยวก็ชินวันนั้นผมเจอคุณน้าผมว่าเดสคุณน้าสวิตเร็วมากหลิงรู้จักปะเนี่ยคุณน้ารู้สิเป็นผักแล้วก็แบบคุณแม่อย่างปะเออนี่ไงเป็นสแลงคุณน้าหมูกรอบอ่ะหรอน่าสำคัญนะคุณน้าพี่คุณน้าคือตัวแทนแบบอย่ามองสรุปเรื่องเราขมไหมขมครับกลมแล้วกันกลมๆแล้วกันหวานขมหวานขมหวานใช่แต่ขมกลืนหวานขมกลืนมันขมแต่ไม่คายค่ะดิฉันจะกลืนลงไปเลยค่ะถึงจะขมขนาดไหนดิฉันก็จะดูค่ะนี่เพราะว่าเอาจริงๆนะในดวงใจเธอผมอ่ะตั้งแต่เรื่องอ๋อเขามีคีย์เวิร์ดก่อนอื่นไทยใจพิสูจน์ดุดอักษรคือมันสนุกมาหมดเลยอ่ะมันก็ต้องดูไปจนถึงที่สุดนะทุกคนอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอีกแล้วอยากให้เบ้าหมอเมาส์ให้เมาส์ให้เมาส์พีคหน่อยพี่มิ้นว่าพีคเป็นไงในกองในกองให้เมาส์ถึงแต่ละคู่เป็นคนกินเก่งค่ะกินทุกอย่างกินทีละนิดแต่กินทุกอย่างแล้วก็เป็นคนเหงื่อออกง่ายมากระยะเผาขนเลยนะตอนถ่ายแบบส่วนใหญ่จะมีซีนเอาท์ดอร์เยอะค่ะแล้วก็มีรถที่ไม่มีแอร์แล้วช่วงนั้นคือช่วงเมษาป่ะช่วงเมษาครับแล้วก็มันเป็นรถวินเทจที่แบบ
อาศิราต้องขับแล้วทุกครั้งที่ขับเราไม่สามารถเปิดแอร์ได้เพราะว่าเสียงมันจะดังใช่มั้ยก็ต้องใส่สูทเลยป่ะแล้วใส่สูทใส่เนคไทแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กใส่แล้วก็ใส่นี่ใส่สูทอีกใส่เนคไทอีกเต็มจ่อใช่ค่ะเต็มที่เลยเอาแอร์จ่อแล้วก็ต้องมีแอร์แบบเคยเห็นแอร์ท่อท่อนั่นแหละครับพี่ก็ต้องเอาหน้าไปมุดไว้ข้างในไม่งั้นไม่รอดครับผมไม่แต่ดูนมพิงดูเหมือนไม่ใช่คนจะแบบกินเยอะเลยอ่ะกินเยอะค่ะแล้วก็เป็นคนเหมือนจะเงียบแต่จริงๆพูดเก่งมากเอาแล้วจริงครับพูดไม่หยุดใช่ไหมจริงครับจริงแค่รู้ใช่ค่ะตอนแรกแค่ก็ดูเหมือนเงียบแต่ว่าความจริงก็ไม่เขาตอนแรกเขาพูดไม่ออกอ๋อโอเคก็อาจจะว่าเราสบายใจที่อยู่กับไทยก็จะพูดเยอะๆใช่ครับส่วนพี่จ๊อบพูดทุกที่เลยไม่มีที่ไหนที่ไม่พูดมวนมาเข้าพี่จ๊อบอันเนี้ยเราไม่ต้องเมาทีละคนก็ได้เราอยากจะพูดถึงใครก็พูดได้เลยพีคบ้างพีคบ้างเริ่มยังไงบ้างพีคอะไรนะยังไงบ้างโอเคป้าป้ากำลังดูคำถามอยู่เมื่อกี้ก็คือให้มินพูดคับป๋ากับพี่พีคหน่อยละครเนาะแล้วก็คือพี่ตากล้องเขาชอบพูดแบบเวลาเขาบอกว่าเปลี่ยนซีนเปลี่ยนกล้องอะไรเขาครับป๊าใช่ครับป๊าติดไปคำพูดติดมามันต้องมีอินเนอร์ดูต้องมีอินเนอร์อ่านกันของอินเนอร์เอาแบบเขามองหน้ากันหรือเขามองกล้องมองกล้องมองกล้องพี่มินพูดแบบมองกล้องพร้อมกันไหมฮะพร้อมกันได้โอเคกล้องไหนครับพี่เอ๋โอเคนี่หนึ่งสองสามครับป๋านี่ไม่เข้าเอาไปแล้ว1 2 3ครับป๋าโอเคครับผมพูดพร้อมกัน6คนเลยโอเคเจอแล้วเอาพูดพร้อมกันอินเนอร์คืออะไรอ่ะ6คนอินเนอร์แบบกระฉับกระเฉงดุดันไหนซ้อมดิเล็งๆครับป๋าเออทําไมป๋านี่คือพ่อป่ะก็พ่อแบบอะเฮียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะเฮียบอสอ่ะบอสโอเคครับครับแบบใหม่แบบถามใส่พิเศษดูกับก่อนโอเคครับป๋าครับป๋าเมาต่อได้พี่พีคพี่ก่อนครับกับพี่มินเป็นไงบ้างขำเก่งครับเป็นคนขำเก่งแล้วดูตอนดูจะเป็นคนเงียบๆแต่ว่าถ้าแบบว่าเขาสนิทกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมุกของเขามาเล่นเหมือนกันครับผมไม่เคยเล่นมุกฮะที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาคือเรื่องจริงไม่ได้เล่นมุกอะไรของพี่เนี่ยเขาไม่เล่นมุกอ๋อเขาไม่เล่นมุกอะตอนนี้คนงงมากกว่าตอบเพศงงไหมไม่ผมตามตอนอยู่เออผมเจอแบบนี้มาบ่อยแล้วครับผมเริ่มเพศแข็งแรงแล้วคนนี้งงคือนี่ตอนนี้พี่หลิงกับพี่ปิ๊กงงละไม่แต่ก็คือมีมุกมีขำใช่ครับตื่นนะใช่ครับหนูเข้าซีนกับใครในเรื่องแทบไม่ได้ขำครับผมใครตลกสุดในระดับสอนในระดับสอนเหรอพี่วุ้นพุ่มกับโอ้โหตลกพี่นุใช่พี่วุ้นพี่นุแล้วก็พี่วิททั้งกองนั้นคือเฮฮามากจริงๆเราไปถ่ายฉากที่อันนี้เราไม่ได้เนาะหรือว่าอะไรจะอะไรอ่ะยูเรมเบอร์โรงพยาบาล no ในที่บ้านโดนจักรอ่ะอ๋อไม่ได้จะเล่าในเรื่องแต่คือจะเล่าว่าบรรยากาศในกองมันสนุกมากๆแล้วแบบว่ามีคอมเมดี้โมเมนต์ตลอดเลยครับใช่ภูมิกับพี่พีก็แบบตลกมากเลยแบบแล้วตลกจริงครับซีนดราม่าแบบว่าอีกนิดเดียวดูดับสอนจะต้องร้องไห้อยู่แล้วเขายังเล่นมุกใส่อยู่เลยบางที voice over มาเป็นจริงๆอ่ะต้องเป็นเสียงฟ้าตอนเด็กเขาก็จะ voice over มาให้เป็นเหมือนแบบเสียงผู้ชายจะมีเคยเล่าไปแล้วแหละทีนี้ก็คือแบบเหมือนต้องร้องไห้เป็นแบบเล่าได้ใช่ไหมย้อนหลังตอนเด็กตอนคุณพ่อเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาเป็นผู้ชายค่ะแล้วเสียงใหญ่ๆแล้วก็พูดแบบอะไรนะพ่อใช่มันจะมาแบบใช่เป็นอย่างนั้นใช่จริงเหรอใช่แล้ววันนั้นผมไปชงกับไปชงแบบชาในชงชาในฉากอ่ะแล้วผมก็ชงชาไปเรื่อยๆแล้วผมก็คือมันต้องคัดแล้วอ่ะแต่เขาไม่คัดที่ให้ผมชงชาแล้วก็เข็นชาไปให้คุณเพชรดื่มชาไหมครับชาไหมครับไม่คัดที่แล้ววันนั้นพี่นกหญิงก็เข้าฉากด้วยก็คือเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบผู้กำกับเขาชอบดูเขาชอบให้เราแบบแสดงแบบเฮฮามากเลยฮะใช่
ก็เป็นความธรรมชาติใช่ครับในกองบรรยากาศคลองที่ดีทุกคนย้ำอีกครั้งนะเห็นเรามองกันสนุกสนี้ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเรานัดกันนะทุกคนกี่เล่มนะหลิงกี่เล่มนะ6เล่มพี่หลิงอยากแจก6ค่ะวันนี้เราเอามา4เล่มเราจะมีลัคกี้แฟนทั้งหมด4ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับความประทับใจที่คุณคอมเมนต์มานะเดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกกันนะคะอย่าลืมนะทุกคนใครอยากได้คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะจ๊ะสำหรับนิยายฉบับพิเศษของใจพิสูจน์นั่นเองอ่ะมาที่คู่ต่อมาคุณรณแจนครับและคุณหลิงตาหนีอีกแล้วหรอน่าอยู่นะน่าอยู่นะคุณหลิงคู่เราเป็นยังไงนิยามคู่เราหลิงหลิงเก่งมากหลิงพูดได้เลยอันเนี้ยวันนี้เตรียมมาเยอะหลิงอ่ะพูดว่าพี่จอบเขาเป็นคนยังไงพี่จอบเป็นคนยังไงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงฮะเอาแบบเอาแบบเราอาจจะความจริงสัก 50% อะไรเงี้ยที่ออกอากาศได้ความจริงสัก 50% เนาะหล่อเท่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 มีประสบการณ์ประสบการณ์ใช้ไม่ค่อยได้ประสบไงต่อมันต้องมีแต่มันต้องมีแต่แต่มาแล้วแต่มาแล้วแต่อะไรอ่ะแต่เก่งแต่เก่งแต่เก่งใจดีก็ชมแล้วนะใจดีแต่ใจดีเก่งใจดีเล่นละครเก่งพูดไทยชัดพูดไทยชัดคนไทยพี่พี่คนไทยชอบฉากไหนมากที่สุดชอบฉากไหนมากที่สุดไม่มีเลยมีสิก็จะมีซีนถ้าซีนเมาอยู่ตรงเออผมก็จะบอกพี่เมาเก่งมากใช่หรือเปล่าน่ารักนะซีนเมาอันนั้นก็วันนั้นคือแมทสอดหรือว่าไม่แมทอะไรแมทสอดหรออ๋อแบบเมาจริงไหมเมาจริงนั่นแหละไม่ก็เดาเอาเดาเอาหัวทิ่มเนี่ยหัวทิ่มเนาะที่มองใส่เออตลกมากพระเมาหลิงรู้สึกว่าสนุกอืมไม่แต่เขาทิ้งตัวเลยนะเขาทิ้งจริงเชื่อใจพี่จ๊อบพ่อตอนนั้นยังไม่รู้จักถ้ารู้จักจะไม่เชื่อใจไม่คือผมคือคุณเชื่อใจได้เวลาเล่นฉากล้มอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องรับอ่ะเชื่อใจกันได้แต่ช่วยไปในทิศทางที่เขากำหนดอย่างเช่นเขาบอกให้หงายหลังคุณควรหงายหลังไม่ใช่ฟุบหน้าลงไปแล้วผมรอสแตนบายรับหลังเออก็ที่เบื้องหลังความสนุกยังมีเราใจหายไหมใจหายที่ความไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนักแสดงอิสระฟรีดอมเกือบรับไม่ทันจริงๆนะวันนั้นเกือบรับไม่ทันจริงแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้สะดุดไม่ได้สะดุดครับคุณไปข้างหน้าเก่งมากเก่งมากพี่จอบรับทันไม่ยืนเลยใช่พี่จอบรับทันนี่ถ้าไม่ทันคุณล้มไปแล้วไม่แต่โลไงมันโลครับโลพี่จอบพูดถึงพี่หลิงหน่อยหลิงเก่งนะเก่งมากๆเลยนี่พูดจริงคือแบบว่าที่ Amazing สุดคือพาร์ทดราม่าของหลิงเขาเป็นคนที่แบบเข้าซีนดราม่าได้แบบเข้าเลยเพราะตอนแรกแบบว่าเวลาเล่นฉากดราม่าผมนึกว่าแบบเอ้ยเราต้องไปทำสมาธิหรืออะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าของเรามันจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยคือเข้าฉากมามันต้องร้องเลยหลิงจะมีแบบเข้าฉากมาแล้วร้องไห้เยอะแต่ว่าหลิงอะคือเขามาเต็มตลอดหรืออาจจะเสียใจที่แบบว่าทำงานกับผมทุกวันไม่แต่หลิงเก่งจริงหลิงเก่งจริงเรื่องดราม่าต้องยกให้เลยยอมรับคือต้องบอกในจักรวาลเนี่ยทุกคนทำงานหนักจริงนะครับผลงานมันคือตัวพิสูจน์แล้วอะว่าทุกคนอะทำงานกันอย่างหนักมันถึงเป็นละครที่ทุกคนได้ดูแบบเป็นละครคุณภาพขนาดนี้ครับผมนี่คือบทพิสูจน์ของการทำกันบ้านหนักของทุกคนจริงๆที่ทุกคนแบบอินกันขนาดนี้ผมกับหลิงก็คือท่องภาษาไทยกันทุกวันทำกันบ้านภาษาไทยทุกวันด้วยใช่ไหมจริงๆคำมันมีความยากเหมือนกันนะแบบต้องพูดให้มันดูเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนเราต้องเป็นแบบประโยคบางประโยคมันก็ไม่เข้าปากเราเลยเนี่ยเนาะใช่ไหมล่ะอีกแบบยศอะไรเอ่ยใดเอ่ยอะไรความยากมันก็ต้องพูดให้ถูกอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเก่งมากเก่งจริงเอยอดขอบคุณพี่ป๊อปมาที่เพศอุ้มอุ้มทีมหิ่งห้อยของเราหิ่งห้อยหิ่งห้อยดูเหนื่อยอ่ะเนี่ยเขาไม่ลืมท่าทุกครั้งที่พูดถึงหิ่งห้อยท่าเขามีท่าเออเนาะหิ่งห้อยท่ามา
เอาเป็นยังไงมากหัวหน้าทีมหิ่งห้อยทั้งคู่ให้ผมพูดเหรอไม่ใช่แค่พูดค่ะยังไงเป็นไงครับทำงานกับเทศก็เฮ้ยอันนี้เห็นแล้วนี่มีอาการมาพีคขาดจริงมีอาการนะแค่เป็นคนเก่งค่ะคือหมายถึงว่าเก่งอะไรคอยดีเทศเป็นคนเก่งต่อสิเทศรอฟังอยู่อุ้มก็พี่จ๊อกก็รอฟังชอบอะชอบฟังคือหมายถึงว่าคือเทศอะประสบการณ์น้อยใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆแล้วเราก็เห็นแบบตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยากจะขอบคุณเทนมากๆที่เป็นรณจักรที่แบบสมบูรณ์แบบคือหมายถึงว่าคือเทศอ่ะเขาจะไม่มีกำแพงอะไรเลยมันทําเวลาทํางานด้วยมันจะมีความแบบสบายใจมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคอมฟอร์ทโซนให้เราได้เหมือนกันอย่างเงี้ยต่อให้จะเป็นคือเสียงเก้าอี้อ่ะมันบอกไงถ้าเก้าอี้มันไม่มีเสียงเขาจะไม่รู้ว่าเราทําอะไรต่อคอมฟอร์ทโซนแล้วคอมฟอร์ทโซนแล้วไงต่อซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆเราก็อยากจะขอบคุณว่าเออที่แบบจับมือกันมาเรื่อยๆจนแบบว่ามีคนเข้ามาแบบซัพพอร์ตพวกเราทั้งแบบเรื่องใจพิสุทธิ์ได้ขนาดนี้ก็อยากจะขอบคุณ thank you มากมากค่ะบอกรักให้จบคำเดียวคำเดียวแบบคิวเลยผมชนะชนะเลยครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับผมก็อยากจะบอกพี่อุ้มมากคือผมโชคดีมากๆที่ได้พี่อุ้มมาเป็นนางเอกในเรื่องนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่มีพี่อุ้มคอยสปอร์ตผมอยู่ข้างๆผมแล้วก็แบบจับมือกันไปมันจะไม่ถึงจุดนี้เลยครับผมนะคนดูเขาชอบกันเพราะว่าเราเป็นทีมกันจริงๆแล้วเราก็ทำงานแล้วก็มีความสุขกันจริงๆครับผมต้องขอบคุณพี่อุ้มที่เป็นคนน่ารักแล้วก็ช่วยผมกันจะเป็นไรจอบเงียบเอาไว้ซะไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงนี้หรือจะตรงนี้เนี่ยคืออันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของหัวหน้าดอมอุ้ยน่ารักอ่ะเมื่อกี้น่ารักมากเลยอ่ะไม่คือผมอยู่กับเขามาตลอดกันไงแล้วเห็นแบบเขาแบบสัมพันธ์กันแบบน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ขอบคุณพี่จ๊อบด้วยขอบคุณใช่ขอบคุณพี่จ๊อบอีกหนึ่งด้วยแบบว่ามันใช่กล้องเราเหมือนแบบว่าบรรยากาศมันน่ารักแฮปปี้มากๆเป็นอย่างเงี้ยแหละครับที่แบบว่าประมาณนี้ไม่ถึงหกได้ในช่วงแรกนี่ไงคือเราเหมือนไม่ได้มาทำงานอ่ะเราเหมือนเรามาเจอเพื่อนใหม่เรามามีเพื่อนใหม่ทุกคนแบบเป็นสังคมใหม่มาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะพี่จอบเป็นครอบครัวเราไหมเทพเป็นครับเป็นเหมือนพี่ชายครับที่ได้อะไรดีๆจากเขาเยอะเห็นนะหลิงนี่ต้องพูดแบบนี้หลิงต้องสอนผมเนี่ยฉันพูดแบบนี้หลิงก็ครับเหมือนเราเข้าฉากเดียวกันเหมือนดูหนังอินเตอร์ครับก็แบบเอาแล้วเทศดิ่งผมชอบมากตอนที่เราสัมภาษณ์กันสองคนนะที่แบบแต่ละคนไม่รู้จะพูดอะไรต่อครับครับครับเอ็นดูแต่เก่งมากจริงเนี่ยแฟนๆเมนมาหลอกทุกคนเก่งมากค่ะเตรียมฟินเลยสำหรับคืนนี้หยุดฟินให้ทุกคนไม่ได้เลยและในตอนนี้ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยได้มาถึงแล้วเราจะประกาศผู้ชมดีที่จะได้รับเขาไม่ได้ทิศคำถามเขาไอ้นี่เขาให้เลือกจากคอมเมนต์อ๋ออ๋อเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้นักแสดงช่วยพี่เทศฮัลโหลเทศดิครับ Frozen Penguin Are you good to ยินดีด้วยครับดีดีพี่ตอบค่ะลิงๆอ่านลิงๆอ่านไม่ออกฉันนิมพรสุขดีเน่อันนี้หนูใส่ใต้แวนวี่เหรอสุตะวันและท่านสุดท้ายวาผมยังใส่ตาปกติครับวานารีนา WS หรือว่าวารีนาพรฮะพอพันรอเรือป่ะอันนี้คือสายตาปกติจริงๆเลยนี่คือยังแบบใส่ก็ขอแสดงความดีกับทั้ง4ท่านด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะรบกวนยืนยันสิทธิ์มาที่ Facebook ของ CX
ส่งไปให้ถึงบ้านท่านเลยอ่ะและตอนนี้ทุกคนใจพิสูจน์จะจบแล้วคืนนี้จริงเราเฮ้ยมันเศร้าอ่ะเออมันไม่อยากให้จบเพราะอยากให้มีภาคสามไงเขาถึงบอกแล้วภาคผมไม่เข้าใจภาคสองมันหายไปไหนก็มันจะกินไปเลยมันสนุกคือเขาอยากให้มีภาคสามแล้วคือเขาแบบเว่อร์ไปก่อนเลยไงภาคสามสนุกมากทำภาคสามเลยค่ะอะไรอย่างนี้อย่างนี้เราจะจบละคุณจากกับหนูผูกมีข้อความอะไรจะฝากให้กับเรื่องถัดไปกับคุณฟ้าและคุณเพชรไหมเขาเก่งเขาได้ดีเขาสุดยอดมากๆอยู่แล้วสุดยอดมากจริงๆขอบคุณครับคือก็ขอให้โชคดีครับสุขไปกับมันครับผมแล้วก็นี่แหละครับบรรยากาศไม่แต่ก็ดีใจแล้วก็ดีใจมากๆคือผมก็เราก็อยู่กันนานครับผมแล้วก็เห็นว่าแบบเขาทั้งสองคนทุกเรื่องนี่แหละคือเขามีความพยายามมากๆในการแสดงแล้วก็มีคือเขาเก่งกันอยู่แล้วแล้วผมแบบดีใจกับเขามากๆแล้วก็อยากจะส่งไม้ต่อแบบดีๆแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนดูเดือบสอนจริงๆนะครับผมเพราะว่าเขาใส่ใจกันมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือมันออกมาดีเลยแน่ๆเลยครับผมใช่ค่ะพี่อุ้มให้กำลังใจสาวเทวพรหมคนต่อไปหน่อยก็โหดมินเก่งอยู่แล้วค่ะก็อยากจะเป็นแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ขอให้ฝากทุกคนด้วยละกันนะคะฝากซัพพอร์ตดูอับสอนแล้วก็ถ้าคิดถึงพวกเราก็จะไปเจอกันในนั้นแหละแล้วก็ฝากดูดูอับสอนในทุกๆตอนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมดูอับสอนด้วยนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้เราฝากเลยสำหรับละครใจพิสุทธิ์ตอนจบตอนจบคืนนี้แล้วมันสุดท้ายของที่สุดแล้วทีละคนเลยไหมจูบมีเวลาไหมทีละคนได้เนาะไม่ได้ไม่ได้หรออ่ะตัวแทนใจพิสูจน์สำหรับตอนจบคืนนี้หนูอะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะติดตามใจพิสูจน์ตอนสุดท้ายด้วยนะคะทุกอย่างก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบนะคะก็ตอนสุดท้ายแล้วติดตามคืนนี้2ทุ่มครึ่งค่ะทางช่อง3กด 3.3 นะคะนี่ทีมดูดอักษรสักหน่อยฝากละครลาสักนิดสักหน่อยลูกได้ครับโอเคครับยังไงก็ฝากใจพิสุทธิ์ด้วยนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมใจพิสุทธิ์ทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็วันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับดูดอักษรเริ่มตอนแรกครับผมติดตามกันได้นะคะและในเย็นนี้สุดพิเศษก่อนที่จะไปดูใจพิสูจน์ตอนจบเรามีไลฟ์นะคะเราจะมาช้อปปิ้งกันไลฟ์สำหรับน้ำหอมดวงใจเทวพรหมนะคะเจอได้กับพี่เทศพี่อุ้มแล้วก็พี่จอบนั่นเอง4โมงเย็นทาง Facebook ของ CH3 Thailand นะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะและอย่าลืมนะคะใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับหนังสืออย่าลืม DM มายืนยันสิทธิ์ที่ Facebook ของ CH3 Thailand นะคะฝากอีก1สิ่งก็คือพรุ่งนี้มีไลฟ์ด้วยค่ะพรุ่งนี้มีไลฟ์ติดตามดูกันได้นะที่ Facebook ของ CH3 Thailand 5โมงครึ่งนะจ๊ะถึงจะเป็นวันเสาร์ทุกคนก็ต้องเปิดมาเจอพวกเราเข้าใจไหมต้องมาพูดคุยกันมาเตรียมความพร้อมสำหรับดูดอักษรโอเคครับอันนี้เขาบอกเราด้วยแหละถือว่าบอกตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะโอเคซึ่งเราจะได้เจอกับพิกเมนมาเมากันอีกนะวันนี้เราเมาฉ่ำเราก็จะมาเมากันอีกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะติดตามกันได้วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะมาปั่นเทรนด์ X ไปด้วยกันนะทุกคนใจพิสูจน์แฮชแท็กใจพิสูจน์ตอนจบหรือเปล่าคะใช่ไหมตอนจบแฮชแท็กใจพิสูจน์ตอนจบใจพิสูจน์ตอนจบครับให้มันขึ้นเทรนด์หนึ่ง global ได้ไหมทุกคนเพราะว่าอันดับหนึ่งไทยแลนด์เทรนด์ก็เดี๋ยวบอกในอีกทีหลักเดี๋ยวบอกอีกทีเพราะว่าไทยแลนด์เทรนด์อันดับหนึ่งได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วจริงๆ IO มาแน่ใจพิสูจน์เจอกันคืนนี้นะคะสำหรับนิ้งต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายที่ฉันเคยจดจำคงเป็นถ้อยคำ
ธอก็ยังไม่เปลี่ยนไปกลายเป็นภาพจำที่ใกล้จะเลือนหายกลายเป็นภาพจริงที่ชัดเจนและสดใสนานแล้วไม่เจอแต่ว่าฉันยังหวั่นไหวใจทำไมตึงแรงขึ้นอีกครั้งอยากให้รู้ทุกๆเวลาที่มีที่อยู่ตรงกับเพียงแค่คำ
ใจหัวใจบันทึกเรื่องราว